ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสังเกตนะเราเอาช้อนเนี่ยควักไส้แบบนี้เราทำแค่นี้นะทำให้เราได้ไหมโอเคครับทำแบบนี้ให้เรานะครับทั้งหมดคุณนาราครับนั่นเอากบใส่น้ำแข็งใสมาทำไมครับเดี๋ยวจะทำน้ำแข็งใสให้กินค่ะไม่ใช่จะทำแอปเปิลสไลด์บางแล้วมันง่ายกว่ากับการใช้ไอตัวนี้ทำคุณนานาเริ่มทำเมนูแล้วครับเครื่องสไลซ์นี่คมมากจริงๆต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังสูงมากครับต้องบอกออกเมื่อกี้คือเราทำตามที่บอกบอสบอกทุกอย่างเลยนะครับเราไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันเดอร์ทีให้ทริมออกไหมทริมแว็กซ์ออกทริมคือการทริมด้วยการแบบว่า yes yeah like that okay I don't want it okay this good yeah very good นี่คือศัพท์ในการทำอาหารใช่ไหมครับเนี่ยโอ้เมนูอะไรเนี่ยแอปเปิลของเราจะได้เป็นแบบนี้เวลาเราจะเอาแอปเปิลไปม้วนเนี่ยมันจะม้วนลำบากเห็นไหมดูสิมันม้วนไม่ได้วิธีการทำของเราคือเราจะเอาแอปเปิลแช่น้ำมะนาวนะคะจะเป็นน้ำมะนาวหรือน้ำเกลือก็ได้หมดเลยค่ะโถนิดๆหน่อยๆนะอย่าเพิ่งส่งสายตาแบบนี้สิครับคุณเท็ดดี้แล้วเราก็นำเข้าเวฟนะคะประมาณ3นาทีค่ะระหว่างที่เรารอแอปเปิลของเรานุ่มเราจะทำครีมคาราเมลของเราเริ่มทำครีมคาราเมลต่อแล้วครับระหว่างรอคาราเมลเดี๋ยวเราดูแอปเปิลของเราก่อนดูยากจังเลยอ่ะอะไรกันแอปเปิลต้องเอาไปทั้งเวฟทั้งอบน้ำตาลเราละลายแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เราแนะนำให้ใส่นมข้นหวานลงไปหมดแล้วไหมครับใส่ลงมาเดี๋ยวทำเองค่ะหรือเรียกว่าไม่ไว้ใจทำเองดีกว่าเติมเนยนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะก้อน2ก้อนก็พอแล้วเมนูนี้ดูซับซ้อนหลายขั้นตอนมากตามสไตล์คุณนานาสำหรับเราเวลาทำคาราเมลเสร็จแล้วกลิ่นมันไม่หอมเนี่ยเราจะนิยมใช้อะไรแบบนี้ใส่ลงไปนิดนึงอันนี้เราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปนิดนึงตัวคาราเมลของเราก็จะมีกลิ่นคาราเมลหอมๆออกมาอบเชยป่นนะคะนิดนึงใส่ลงไปในน้ำจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกรองเราจะเอาตัวแป้งปอเปี๊ยะแช่แข็งของเราเนี่ยมาทำเป็นพายแทนเราใช้ Apple Fruit Based Preparation Tra Nature Taste นะคะเราเอามาใช้เป็นกาวตัวแป้งของเราก็จะมีกลิ่นหอมๆของแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลด้วยก่อนนำเข้าเตาอบเดี๋ยวเราทาเนยนิดนึงอบไฟ170องศาซีนะคะนานประมาณ15นาทีหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วครับผมนี่รอดูเวทมนต์ในการรังสรรค์อาหารเลยครับขอชามเล็กๆทดลองบีบวิปครีมหน่อยได้ไหมเอาไม่ได้ได้คอนเทนต์ความหาเล็กๆน้อยๆไปอีกหนึ่งซีนครับขอโทษด้วยยังไม่เท่าน้ำปูตันไอซิ่งนะคะกับอบเชยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนู Apple Roses เมนูที่มีขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนแต่หน้าตาออกมาได้วิจิตรสวยงามเหมือนงานประติมากรรมบนโต๊ะอาหารเมนูนี้เนี่ยมันมีจิตวิญญาณจริงๆคราวหลังนี่ผมจะไม่ชิมเป็นคนสุดท้ายแล้วครับไม่เหลืออะไรให้ผมชิมเลยช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Test วันนี้เรามีเมนูอกเป็ดซอสส้มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะใส่หอมแดงสับลงผัดพอสุกเติมส้ม Fruit Based Preparation Dry Nature Test ช่วยให้ซอสของเราหวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมจากส้มอย่างเป็นธรรมชาติเติมน้ำและนำส้มสายชูหมักจากไวน์ขาวเคี่ยวจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เปลือกส้มซอยเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนจนซอสข้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นหมักอกเป็ดกับเกลือป่นและพริกไทยเข้าด้วยกันเตรียมไว้
ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะใส่กระเทียมกลีบโรสแมรี่และใบทามผัดจนมีกลิ่นหอมนำอกเป็ดลงจี่โดยเอาด้านหนังลงก่อนจี่พอหนังกรอบกลับเอาด้านเนื้อลงจี่จนเป็ดสุกแล้วปิดไฟนำอกเป็ดที่จี่ไปอบประมาณ5นาทีนำเนื้ออกเป็ดมาหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามราดด้วยซอสส้มที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับอกเป็ดซอสส้มแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้